นับจากนี้ไปอีกประมาณ 5-6 เดือนคุณผู้ชมแล้วก็ดินนะครับจะได้เห็นสวนสาธารณะลอยฟ้าแห่งแรกของประเทศไทยอยู่เหนือแม่น้ำเจ้าพระยาเลยนะครับบริเวณสะพานพระปกเกล้าจุดที่ดินยืนรายงานอยู่นะครับก็จะเห็นการก่อสร้างอยู่ที่ด้านหลังเนี่ยนะครับคือสวนสาธารณะลอยฟ้าเนี่ยจะอยู่ตรงกลางของสะพานพระปกเกล้านะครับอยู่ตรงช่วงกลางเนี่ยนะครับแต่ว่าตอนนี้กำลังมีการก่อสร้างดินอยากให้เห็นภาพที่เขามีการทำจำลองออกมาก่อนนะครับจะได้เห็นภาพว่าถ้าเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงไปดูภาพนะครับนี่สวยมากครับอันนี้คือแบบจำลองถ้าเกิดว่าสวนสาธารณะลอยฟ้าแห่งแรกของไทยเสร็จนะครับก็จะเป็นแบบที่เห็นเลยนะครับมีต้นไม้มีทางเดินมีทางจักรยานมีจุดนั่งเล่นโอ้สวยมากจริงๆครับก็ถ้าเกิดว่าเป็นไปตามแผนนะครับจะแล้วเสร็จในปีในเดือนมีนาคม2563รอติดตามรอชมเลยนะครับทีนี้ถามว่าจุดที่กำลังมีการก่อสร้างด้านหลังของดินเนี่ยเดิมทีมันคืออะไรเขาไม่ได้ว่าอยู่ๆจะมาก่อสร้างสวนสาธารณะขึ้นมาทันทีเลยนะครับคือเดิมเนี่ยดิฉันเชื่อว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมที่เดินทางข้ามจากฝั่งธนบุรีไปฝั่งพระนครหรือว่าฝั่งพระนครกลับมาฝั่งธนบุรีเนี่ยนะครับคือจากวงเวียนใหญ่สี่แยกบ้านแขกหรือว่าคลองสานไปที่พหุรัฐหรือว่าจากสำเพ็งข้ามกลับมานะครับคลองสานสี่แยกบ้านแขกหรือว่าวงเวียนใหญ่เนี่ยก็จะต้องเห็นสะพานซึ่งเรียกง่ายๆว่าสะพานด้วนนะครับคุณผู้ชมสะพานด้วนนะครับก็จะเป็นโครงสร้างของสะพานนะอาบดูภาพดินบันทึกเอาไว้เดือนมีนาคม2560นะครับนี่แหละสะพานด้วนจำได้ไหมนะครับดินเชื่อว่าหลายคนน่าจะจำได้นะถ้าผ่านบ่อยๆสะพานด้วนเป็นชื่อเรียกแบบง่ายๆตามภาพที่เราเห็นโครงสร้างของสะพานนะครับมีความด้วนในฝั่งธนบุรีแล้วก็ฝั่งพระนครนะครับมีเหล็กเส้นชี้โดเดนะครับแล้วก็ตั้งทิ้งไว้เนี่ยกว่า30ปีจนเกือบ40ปีเข้าไปแล้วนะครับแต่ว่าที่จริงแล้วเป็นโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าลาวาลินนะครับที่มีการศึกษามาตั้งแต่ปี2522แต่ว่าไม่ได้มีการสร้างต่อนะครับเนื่องจากปัญหาทางการเงินนะครับโครงการนี้ยุติไปเมื่อปี2535ก็เลยทำให้เราเห็นภาพของสะพานแห่งนี้ปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ใช้ประโยชน์ครับแต่ว่าล่าสุดอย่างที่รินรายงานไปตั้งแต่ช่วงต้นนะครับว่าอีกไม่นานเราจะได้เห็นสวนสาธารณะลอยฟ้าแห่งแรกของประเทศไทยครับและโครงการนี้มีชื่ออย่างเป็นทางการว่าโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางสัญจรบนโครงสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาสะพานพระปกเกล้าหรือพระปกเกล้าสกายพาร์คระยะทาง280เมตรนะครับเป็นหนึ่งในโครงการนำร่องของผังแม่บทอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านกะดีจีนคลองสานที่ผ่านมามีกระบวนการต่างๆเกิดขึ้นทั้งการคิดการออกแบบการหารือพูดคุยการประชุมจากศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมืองสำนักผังเมืองกรุงเทพมหานครกรมทางหลวงชนบทกรมเจ้าท่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมล้วนเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่รวมถึงภาคประชาชนก็มีส่วนร่วมนะครับและอาจมีหน่วยงานหรือบุคคลที่ดินไม่ได้กล่าวถึงแต่ขอรวมทุกฝ่ายที่มีส่วนผลักดันให้เกิดโครงการนี้ที่ดูจะมองตรงกันว่าทำแล้วเกิดประโยชน์แน่นอนท้ายที่สุดสภากทม.อนุมัติงบประมาณ122ล้านบาทใช้เวลาก่อสร้าง360วันมีการลงนามสัญญาจ้างเมื่อ28มีนาคม2562จะแล้วเสร็จนะครับตามแผน22มีนาคม2563ถ้าหากว่าเป็นไปตามแผนนะครับก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆทางการก่อสร้างด้วยและที่เห็นมีการก่อสร้างอยู่ด้านหลังของดินนะครับไม่ใช่ว่าสร้างแล้วก็เอาต้นไม้มาวางเฉยๆแล้วบอกว่าเป็นสวนสาธารณะลอยฟ้านะครับจริงๆแล้วมีรายละเอียดมากกว่านั้นครับที่สำคัญเลยเขามีการศึกษามาเป็นอย่างดีโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยและต้องการให้ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกคนครับหากดูตามแบบร่างจะมีจุดชมวิว3จุดสามารถชมเมืองในย่านสาทรสะพานพุทธวัดอรุณราชวรารามและฝั่งคลองสานมีต้นไม้ด้วยนะครับมากมายหลากหลายที่มีการศึกษามาแล้วว่าสามารถปลูกได้มีจุดนั่งเล่นพักผ่อนทางเดินทางจักรยานมีลิฟต์สำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุรวมทั้งการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและกล้องวงจรปิดยังไงเดี๋ยวเราติดตามโครงการนี้กันต่อไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากรู้ข้อมูลเชิงลึกนะครับตั้งแต่จุดเริ่มต้นมาจนถึงล่าสุดการมีส่วนร่วมของหน่วยงานแล้วก็ภาคส่วนต่างๆนะครับภาพวัตถุประสงค์ของโครงการหรือว่าความสำคัญต่างๆนะครับหรือว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างเนี่ยดิแนะนำสองเว็บไซต์นะครับก็คือเว็บไซต์ uddc.net หรือว่าศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมืองรวมถึงเว็บไซต์ bangkok250.org นะครับก็จะรวบรวมข้อมูลของโครงการนี้เอาไว้นะครับและถ้ามีความคืบหน้าของโครงการนี้นะครับดิก็จะรีบมารายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบทันทีนะครับเราติดตามไปด้วยกันเรื่อยๆนะครับนี่คือสวนสาธารณะลอยฟ้าแห่งแรกของประเทศไทยครับ